การศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพร้อมทั้งท่านคณะกรรมการจัดงานบนเวทีนะครับพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญศิลปินนักแสดงบนเวทีด้วยนะครับเรียนเชิญเลยครับและในลำดับนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุวิมลวิมลกาญจนาค่ะท่านนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณกนิษฐ์นันท์สุวรรณปิ่นทะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณสิริยาบุญยสิริพฤกษ์ค่ะท่านนายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่นะครับท่านพันธวันพันธวัฒน์ขออภัยครับกันนกุลสุนทรครับเรียนเชิญครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดงานทุกท่านด้านบนเวทีนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะเราจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในรัชกาลที่9ด้วยการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเพลงที่เราร้องเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือเพลงความฝันอันสูงสุดนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะครับในเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับเราก็ได้เห็นความน่ารักนะกับน้องกันกันนะครับ The Voice Kids Thailand ซึ่งจะมาเป็นต้นเสียงในวันนี้นั่นเองครับและช่วงนี้ถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญให้ทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนค่ะเพื่อที่จะร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันค่ะ Ladies and gentlemen, please stand up for the King's anthem. Thank you.สูงสุดโดยการนำของนักร้องจากเวที The Voice KidsI'm not afraid.
านดนตรีเชียงใหม่ Music Fest เป็นกิจกรรมรวมพลังศิลปินเพื่อถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะองค์เอกอัครศิลปินแห่งสยามและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ศิลปินนักร้องนักแสดงนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นการเปิดพื้นที่ที่ทางวัฒนธรรมให้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีโดยเฉพาะดนตรีล้านนาที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และดนตรีล้านนาร่วมสมัยตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางดนตรีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความชื่นชมการจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายศิลปินขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองดนตรีเพื่อนำดนตรีล้านนาสู่สากลซึ่งในโอกาสต่อไปสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนและบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานตามโครงการเชียงใหม่เมืองดนตรีสู่สายตาประชาชนทั้งในส่วนภูมิภาคและสร้างสรรค์ผลงานในระดับนานาชาติต่อไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นขออำนวยพรให้การจัดงานเทศกาลดนตรีเชียงใหม่เชียงใหม่ Music Fest ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านสิริชยากันทิยาท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงครับ